สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ในแปลงของฮิโร่แปลงเล็กนะฮะซึ่งเราก็เคยเห็นคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการปลูกฝรั่งแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะฮะฮิโร่อยู่ตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่กี้ครับสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับผมเราเพิ่งหลุดจากตรงนั้นมาเอาอีกแล้วนะครับครับแต่พี่กบกับพี่กี้บอกว่าอยากจะให้ฮิโร่หรือโมอย่างเดียวอยากให้เพื่อนๆนะมีอาจจะมีอยากมีรายได้เสริมเนาะฝรั่งนะฮะถ้าจะปลูกแล้วนะผมคุยกับพี่กบพี่กี้แล้วว่าถ้าปลูกอยากให้เป็นไส้แดงเนาะเพราะไส้ขาวปลูกกันเยอะแล้วปลูกไส้ขาวนะครับมันจะได้มีรายได้แค่มิติเดียวคือขายผลผลิตแต่ถ้าเราปลูกไส้แดงเราจะขายผลผลิตได้ขายกิ่งพันธุ์ได้ครับก็เลยอยากพี่กบเลยอยากจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ว่าทำยังไงนะครับเนาะครับทีนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แต่เรื่องฝรั่งต้องพี่ชายผมนะผมทุเรียนได้แต่เรื่องฝรั่งไม่เก็บได้เป็นเลยพี่วิครับเชิญทางนี้หน่อยครับพี่วิอันนี้พี่ชายผมครับพี่วิเนี่ยเดี๋ยวขอพี่วิมาพี่วิในวันที่ออกสื่อนะพี่วินะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่วิเนี่ยครับขอหมวกหน่อยพี่เดี๋ยวพวกเดี๋ยวใครเข้ามาในสวนพี่เลยพลเลยพี่หมวกนี้พี่ขอส่วนลิขสิทธิ์อยู่คนเดียวเลยเผื่อใครเข้ามาในสวนเจอพี่ผมสามารถสอบถามได้เลยครับพี่ชายผมใจดีครับพูดถูกใจให้ฟรีนะครับหมวกเรื่องเดียวครับชอบให้ฟรีครับเอาอย่างนี้นะพี่กี้ครับเดี๋ยวผมขอเชิญพี่กี้มาเมื่อชีพจริงคืออย่างนี้ครับพี่กี้ก่อนที่เราจะฝรั่งเนาะผมจะฟันก่อนนะพี่ชายผมไม่ใช่ผมฟันก่อนนะฮะแล้วก็กรีดแล้วแต้มยาวไว้นะครับพี่เห็นไหมมันรอยเปิดๆเดี๋ยวรากจะออกแล้วครับต้องฟันไว้สักสองวันนะให้เยื่อตรงนี้มันตายเนาะเราไม่ต้องไปขูดครับฟันทิ้งไว้สองวันแล้วเราค่อยหุ้มทีหลังผมฟันไว้สองวันแล้วทีนี้จะหุ้มแล้วนะอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือหุ้มเดี๋ยวพี่กี้เชิญพี่ชายผมเลยครับเดี๋ยวผมไปหาดูรูปแดงให้เผื่อมียังไงต่อครับพี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาตุ้มของเรานะครับมาผ่าครับที่เราเตรียมไว้นะฮะอันนี้คือตุ้มขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเราซื้อทั่วไปได้ได้ครับหรือมาทำเองขุยมะพร้าวซื้อมาครับซื้อมาแล้วแช่น้ำอะไรไหมก็น่าจะแช่ไว้สักหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้แช่น้ำมันจะฝาดครับพอฝาดแล้วมันจะไม่ค่อยออกรากให้มีความชื้นแช่ประมาณสักกี่วันครับโอ้หลายวันก็ได้ครับแล้วแต่โอเคยิ่งนานยิ่งดีนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้เนี่ยให้มันกำเนี่ยพอไม่ให้มีน้ำให้มันหมาดหน่อยให้มันหมาดแบบนี้มีความชื้นแล้วทีนี้เราก็เอามาใส่ตะเกียบด้วยนะครับครับอ๋อมีตะเกียบด้วยครับผมอ๋อเพื่อป้องกันการหักครับโอ้ส่วนมากจะหักครับถ้าเราไม่ดามนะฮะถ้าเราไม่ดามปุ๊บเนี่ยจะหักทันทีเลยครับคือไอ้ตัวนี้ก็คือเราคั่นแล้วไว้ทิ้งไว้สองวันแล้วสองวันครับอ๋อให้เนื้อเยื่อเจริญมันตายครับอ๋อพอเนื้อเยื่อจะเริ่มมันตายแล้วก็เอาค่อยมาหุ้มอันนี้คือการตอนฝรั่งนะครับครับตอนกิ่งสายพันธุ์ของเจ้นสื่อของเจ้นสื่อครับเป็นพันธุ์ที่ถือว่าตอนนี้ถือว่ากำลังฮอตที่สุดนะครับโอ้โหแล้วฮีโร่ก็เล่นมีไว้ตั้งเยอะเลยเนี่ยครับผมกิ่งพันธุ์ไปซื้อมาเนี่ยกิ่งต้นปอเนี่ยกิ่งละ 1,000 บาทโอ้โหถือว่าราคาค่อนข้างสุดยอดเลยแต่จริงแกก็บ่นว่ามีหนี้มีหนี้ฮะแต่จริงแล้วดูแล้วนะคนมีหนี้ซื้อลงทุนขนาดนี้ได้ไงเนี่ยครับผมโอ้เนี่ยแค่นี้เองครับเดี๋ยวยังมีอีกขั้นตอนนึงครับขั้นตอนอันนี้ก็ถือว่าจะสำคัญหน่อยนะครับครับอ๋อเราต้องห่อด้วยฟอยล์ครับผมเนี่ยเรามีฟอยล์หุ้มด้วยครับอ๋อฟอยล์นี่มันก็ช่วยในการทางแฝงนะฮะจะทำให้การเจริญเติบโตของรากน่ะจะดีขึ้นที่ห่อขุยมะพร้าวต้องใช้น้ำยาเร่งรากอะไรไหมถ้ามีก็ดีครับอ๋อมีก็ครับผมอ๋อแต่นี่ก็ไม่ใส่ก็อยู่ได้ก็พอใช้ได้ครับใช้ได้แต่ส่วนมากทุกวันนี้นะเขาก็ใส่กันแล้วแหละเพราะว่ามันหาง่ายครับครับนี่แหละครับก็แค่นี้แหละครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เองไม่ต้องมัดไม่ต้องอะไรละฮะตอนนี้ก็เราจะมัดตรงนี้หน่อยนึงก็ได้ครับเนี่ยการป้องกันการหักอ๋อมีตะเกียบด้วยตะเกียบก็ใช้ตะเกียบไม้ไผ่ตะเกียบทั่วไปเนี่ยนะครับตะเกียบไม้ไผ่ทั่วไปครับผมอันนี้คือการตอนนะครับแล้วมีที่ตอนแล้วครับมีออกรากแล้วอ๋อที่ตอนแล้วก็เดี๋ยวไหนฮะตอนเนี่ยกว่าจะออกรากเนี่ยใช้เวลากี่วันครับพี่ประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่าฝรั่งพันธุ์ไส้แดงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ออกรากยากมากครับครับเราอย่าเพิ่งดูนะอันนี้คือเขาห่วงเนาะ
ครับผมอันนี้ยังเนี่ยเนี่ยครับต้นเลื่อนเนี่ยเนี่ยเริ่มออกแล้วครับเนี่ยอ๋อนะฮะสองเดือนนะครับเนี่ยอ๋อ2เดือนนะครับมันเกิดประมาณมีรากแล้วครับประมาณ2เดือนแต่จริงๆแล้วเราตัดออกได้นะเอามาตัดได้เนี่ยใช้เวลากี่เดือนก็นี่แหละครับเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะเอาไปชำได้แล้วนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับผมอันนี้ทำไว้รุ่นแรกครับ2เดือนพี่พี่ตอนไว้ทั้งหมดกี่กิ่งนะตอนนี้ที่ทำแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 1,500 กิ่งครับผมบ่โอ้แล้วพี่พี่พาชมที่ออกตอนนี้ของเจ้าสือที่มีผลผลิตแล้วอ๋อนี่นี่ใช่ไหมมีครับต้นนี้ก็มีแล้วด้วยต้นนี้ก็มีครับเนี่ยเนี่ยครับครับผลิตแล้วตัวไหนที่ทดลองที่ว่าแกะนะคือพอชิมได้วันนี้มีไหมฮะมันเนี่ยพี่กบเออมันนี่ผมรู้สึกผมหาไม่มีไม่มีนั่นนักศึกษามาพี่กบแหละเพิ่งจะมากันเมื่อวานหรือไงนี่นะเออเพิ่งจะมาลุยอยู่กันอย่างไม่มีนะเดี๋ยวคือวันนี้มันได้พี่กบพี่กบเอาดูเข้าๆแล้วกันนะมันใช้ไม่ได้นะมันยังไม่ถึงอันนี้อยู่ประมาณเนี่ยไม่เกิน 50% ครับเนี่ยมันยังครับผมพี่กี้เดี๋ยวลองกินไหมพี่กี้ต้องเคี้ยวนะพี่กบฟันค่อยดีขอบคุณครับพี่กี้เคี้ยวโชว์หน่อยรสชาติเป็นไงเคี้ยงรสชาตินี่มันกรอบครับกรอบมากแต่มันก็ยังกินได้แต่มันใช่ไม่ได้ก็ดูลูกแค่นี้แค่เนี่ยนั่นนะนี่ฮะยังไม่ใช่ไม่ได้ฮะคือยังอันนี้คือยังนะฮะเพราะว่าแต่ว่าด้วยตอนนี้ฮัลโหลครับตอนนี้ที่ปลูกมาตั้งแต่ปลูกมาประมาณอายุขนาดนี้ครับเท่าไหร่กี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วเป็นปีแล้วใช่ไหมแปดเดือนครับแปดเดือนโอ้โหฝรั่ง8เดือนเก็บผลผลิตแล้วครับก็ปลูกแซมกับอันนี้ผลผลิตนี่นะถ้าไม่ได้ตอนกิ่งนะครับผลผลิตได้ตั้งแต่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับออกแล้วครับผมเข้าใจนะก็คืออันนี้เป็นรุ่น2รุ่น3แล้วครับเราต้องการกิ่งก่อนนะครับผมไม่ตอนเป็นหลักนะครับแต่หลังจากนี้ก็เอาผลผลิตด้วยแล้วผลผลิตด้วยแล้วครับเราก็พี่กบพี่กี้ครับเธอด้านนี้ครับคือฝรั่งเนาะทำไงก็ให้แตกอันนั้นนะพี่กี้เห็นมั้ยเนี่ยพอเราตัดแล้วมันจะแตกเป็นดอกนี่ดอกนะนี่ดอกนะครับเนี่ยดอกดูท่านเนี่ยดอกท่านเนี่ยจะเป็นดอกพี่กี้เห็นดอกไหมออกยอดเมื่อไหร่ก็ออกดอกเมื่อนั้นแหละดอกคือมันจะดกฮะแต่ของเป่าสือเขาว่าอร่อยนะแต่ของเป่าสือถ้าเราดูแลไม่เป็นมันติดลูกยากผมคนง่ายๆนะผมพี่ชายผมไม่มีเวลาผมเอาพันธุ์ที่ดกง่ายๆฮะแต่ความดกอ่ะคือขอเตือนนะครับใครมาหาพี่ชายผมอ่ะขอเตือนว่าอย่าขอครับขอแล้วแกให้มาจะเจอพี่ชายผมในแปลงเนาะครับในแปลงแล้วก็สามารถมาสอบถามแกได้เลยครับแกใจดีครับส่วนใหญ่พี่ก็สแตนบายทางที่นี่ครับผมคือเราจะอยู่ที่นี่ส่วนมากครับผมคืออย่างนี้พอดีผมมีพี่ชายมาช่วยนะผมอยากจะทำเกษตรช่องท่องเที่ยวแล้วก็อย่างที่คุยกับพี่กบนะฮะว่าเราคือคนทุเรียนเนาะเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่ะทุเรียนแน่ๆได้ปีละครั้งแต่ทำฝรั่งอ่ะมันจะได้ตลอดทั้งปีฮะผมก็เลยแนวคิดเพื่อนๆเนาะผมก็พยายามคิดนะว่าจะเอาอะไรดีกล้วยไอ้กล้วยก็ไม่ได้นะพี่ใหญ่มาอย่างอื่นก็โอ้โหมาดูแล้วครับนี่แหละเดี๋ยวก็พี่กบจะเอาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่กบลงด้วยนะเดี๋ยวพี่ชายผมให้ไปแล้วยิ่งตรงนี้นะฮะพี่ใหญ่เขาจะมาเดือนนึงไม่ต่ำกว่า3ครั้งล้อมไฟล้อมอะไรไว้เนี่ยโอ้ก็ประมาณนี้ฮะผมมีรอยมาบ่อยๆเลยเราแบ่งไปกันเนาะคือปกติพันธุ์หงจ้วนเนี่ยผมซื้อมากิ่งละพันนะครับคือผมซื้อมาจากสวนคุณวุฒิพัฒน์เนาะที่ลพบุรีก็คือมาบอกวิธีการขยายพันธุ์ฮะใครมีแล้วก็ตอนเองฮะครับตอนเองได้แต่หุ้มฟอยเวลาแดดมันร้อนพี่กบมันทำให้รากออกดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะแต่ของมันพรางแสงได้ของเฮโรดก็คือจะเอาไปติดกับต้นตอเคยูกาเคยูกาครับอ๋อนะครับคือของเราอ่ะผมกับพี่ชายทำไว้สองแบบเลยพี่กบครับขายแบบเพยุกาดแล้วก็แบ่งให้จะทำแบบต้นตอเอ้ยจะทำแบบตัดตุ้มไปปลูกเลยก็ได้หรือจะต้องการให้แข็งแรงเสียบบนตอเพยุกาดก็ได้ครับครับโอเคเลยวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเพื่อนๆครับที่ปลูกทุเรียนอยู่นะโดยเฉพาะเพื่อนๆเราเนี่ยรอ4ปี5ปีครับหรือบางท่านที่อยากจะเริ่มต้นมีอาชีพนะครับแล้วก็อยากจะปลูกแล้วได้ระยะเวลาไม่นานได้ผลเลยสร้างรายได้ได้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพื่อนๆครับใช่ท่านใดที่สนใจเนาะก็ติดต่อนะฮะผ่านเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับได้ไหมฮะคุณโรดครับมีติดต่อพี่กบได้เลยครับผมแต่ใครจะเข้ามาเที่ยวหาพี่กบเลยมาหาพี่ชายผมก็ได้ฮะครับได้ครับแล้วคนต้องการที่แบบเฮ้ยทำยังไงให้ออกดอกตอนยังไงให้ออกรากครับเทคนิคการตัดขนาดไหนให้ออก
ตัดแล้วออกเป็นลูกต้องถามพี่ชายผมผมเองเรื่องนี้ไม่ค่อยรู้ครับอันนี้ขอบคุณเฮโรดมากขอบคุณพี่บิ๊กมากๆเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับรูปหล่อไม่ออกครับครับ